สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8หลอดเลี้ยวโซไซตี้ครับวันนี้ผมพามาที่ท้องสนามหลวงนะครับผมมาที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อุโมงค์หน้าพระลานนะครับโอ้พี่ๆเอ้ยดูสิครับแน่นไปหมดครับอุโมงค์แตกของแท้เลยครับวันนี้ที่เยอะที่สุดก็คือพี่น้องชาวเมียนมาครับพี่น้องชาวเมียนมาของพวกเราเนี่ยที่มาแรงเป็นแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยตอนนี้เยอะมากครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันมงคลด้วยครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพอดีเลยพี่น้องเพื่อนบ้านเราได้มีโอกาสมาร่วมงานมาเที่ยวด้วยวัดพระแก้ววันนี้ได้ข่าวว่าเข้าไม่ได้นะครับแต่พี่น้องเมียนมาก็เข้ามาร่วมพิธีในงานรับเสด็จด้วยนะครับด้านล่างอุโมงค์หน้าพระลานก็จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทีแรกปกติแล้วคนจีนก็จะเยอะแต่วันนี้ชาวเมียนมายึดพื้นที่เลยครับบอกได้เลยนะครับยึดพื้นที่ทั้งหมดครับกว่า 90% เป็นพี่น้องชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับที่ลงมาด้านนู้นเป็นประตู3ที่ลงมาจากพระบรมมหาราชวังเป็นศาลหลักเมืองแล้วก็ประตู3ก็ยังแน่นอยู่เลยครับขึ้นไม่ได้นะครับลงก็ลำบากด้วยตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายหญิงนะฮะก็เหมือนเป็นห้องรับแขกครับมาเที่ยววัดพระแก้วก็เหมือนที่นี่เป็นจุดพักร้อนครับพักร้อนหลบร้อนหลบฝนนะครับวันนี้ด้านบนฝนตกด้านล่างก็เลยต้องอุโมงค์ก็ต้องรับแขกครับเป็นที่หลบฝนไปด้วยและช่วงเย็นก็มีงานพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงด้านบนนั้นไม่ต้องถามเลยครับคนแน่นครับทั้งสองฝั่งถนนคนแน่นไปหมดเลยครับอุโมงค์แตกของแท้ครับแล้ววันนี้มีการแจกข้าวกล่องด้วยนะฮะพี่น้องชาวเมียนมาเราก็ได้รับข้าวกล่องที่มีการแจกข้าวกล่องนะครับตรงนู้นเลยนะครับแจกข้าวกล่องโอ้เป็นความโชคดีครับมาเที่ยวแล้วมีข้าวให้ด้วยนะมีข้าวแจกให้ได้อิ่มท้องด้วยแล้วก็ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าสบายสบายเลยครับพี่ๆเอ้ยเนี่ยโอ้โหสบายเลยอิ่มท้องเลยได้เที่ยวไหนกันหรือยังได้เที่ยวหรือยังได้เที่ยวไหนหรือยังยังไม่ได้ไปไหนเลยวัดพระแก้ววันนี้จะเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไปไม่ได้ก็ไปดูแห่เรือก่อนนะไปดูซ้อมเรือข้างๆเนี่ยนะ3โมงไปวัดพระแก้วไปวัดโพกันก่อนได้จะได้ไม่เสียเที่ยวจะได้ไม่เสียเที่ยวได้เข้ากล่องแล้วห้องน้ำมีตรงนั้นนะโอเคขอบคุณมากเลยพี่น้องเพื่อนบ้านชาวเมียนมาเราละครับมาเที่ยวกันสุดยอดครับเนี่ยต่อแถวนี่พี่น้องชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยแน่นเลยสุดยอดครับสุดยอดครับผมพาดูทั่วทุกจุดเลยนะพี่ๆครับดูสิครับแน่นไปหมดครับโอ้โหบอกได้เลยสุดยอดจริงๆครับสุดยอดครับอุโมงค์วันนี้รับแขกเต็มๆเลยครับเต็มเลยครับทางนู้นเป็นทางลงมาจากอุโมงค์ตรงตึกแดงนะครับวันนี้ทัวร์จีนก็คงจะงงๆครับปกติ
ัวจีนครองพื้นที่อุโมงค์นะครับอุโมงค์น้ำพรานี้จะเป็นพื้นที่แทบจะเป็นของเหล่าทัวจีนนะฮะวันนี้แสดงงานเมียนมาครองพื้นที่ครับหลายคนยังไม่มีโปรแกรมจะไปไหนเลยนะครับหลายคนยังไม่รู้จะไปไหนเลยเพราะว่าเขาจะมาที่วัดพระแก้วครับมาเที่ยววัดพระแก้วจริงๆเท่านั้นนะฮะไม่ไปที่ไหนนะครับหลังจากเที่ยววัดพระแก้วเสร็จเขาก็จะกลับแต่วันนี้วัดพระแก้วอ่ะเข้าไม่ได้ครับพอเข้าไม่ได้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนผมก็ต้องแนะนำให้แรงงานเพื่อนบ้านที่มาที่นี่ได้ไปวัดโพไปวัดอรุณนะครับไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่สามารถเข้าได้นะครับสุดยอดครับวันนี้ต้องบอกแล้วสุดยอดจริงๆครับอุโมงค์แตกครับชาวคนจีนเองเนี่ยนะคนจีนนะครับที่มานี่ก็ยังงงอยู่เลยนะหลายๆคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ปกติพื้นที่อุโมงค์หน้าพระลานเนี่ยเป็นจุดพักคอยนะครับเป็นจุดพักคอยนะเวลาเขาจอดรถทัวร์ที่บริเวณท้องสนามหลวงเขาจะมาพักคอยตรงนี้ก่อนเพื่อจะเตรียมตัวขึ้นไปที่วัดพระแก้วนะครับแต่วันนี้เพื่อนบ้านเราครองพื้นที่หมดครับที่นั่งรอก็มีนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนั่งทานข้าวได้รับข้าวกล่องฟรีแล้วก็นั่งทานข้าวกันครับตรงนี้ก็มีส่วนของราชการนะครับที่มาแจกข้าวกล่องสุดยอดมากเลยครับแน่นเนืองแน่นเลยอันนี้ทัวร์จีนนะฮะทัวร์จีนวันนี้น้อยกว่าแรงงานเพื่อนบ้านเราครับส่วนนั้นก็คือห้องน้ำนะครับจำนวนห้องน้ำนั่นเลยครับวันนี้ห้องน้ำจะพอคนหรือเปล่าเนาะโอ้โหสุดๆเลยครับวันนี้สุดๆจริงๆครับโอ้นั่นจริงๆครับวันนี้ไม่มีวันไหนแน่นได้กว่าวันนี้อีกแล้วครับขยับไปทางไหนก็มีแต่คนครับฝรั่งเองก็งงนะครับดูสิครับลมมาจากด้านบนนั้นบนฝนตกด้วยนะปกติแอร์ที่นี่จะเย็นมากตอนนี้เริ่มอุ่นๆแล้วครับ